วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา3วันแล้วก็แบ่งให้เป็นวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์วันพระพุทธเจ้าก็ชัดเจนแล้วว่าอาจจะตรงกับวันวิสาขบูชาเพราะเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันพระนิพพานของพระองค์แต่ส่วนวันมาฆะกับวันอาสาฬหะที่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันว่าวันไหนเป็นวันของพระธรรมวันไหนเป็นวันของพระสงฆ์เพราะว่าบางท่านถือว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแสดงปฐมเทศนาน่าจะเป็นวันแห่งพระธรรมซึ่งวันมาฆะนะว่าก็เป็นวันที่มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าพระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าก็น่าจะเป็นวันแห่งประสงค์ส่วนอาตมาก็ไม่เห็นด้วยก็อาตมาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมแล้วก็วันอาสาฬหะเป็นวันแห่งประสงค์เพราะเป็นวันที่พระอริยบุคคลองค์แรกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วคือพระอัญญาโกณฑัญญะสงฆ์ก็เกิดขึ้นในวันอาสาฬหะซึ่งน่าจะเป็นวันเกิดของพระสงฆ์เป็นวันแห่งพระสงฆ์ซึ่งวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมหลังจากว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าจะต้องสรุปคำสอนในโอวาทสั้นๆที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์แต่เราคงเคยสังเกตเวลาเราสวดโอวาทปฏิโมกข์กันว่าข้างหลังกรุณาไม่พูดคุยได้ไหมเป็นวันแห่งพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์สรุปคำสั่งสอนที่เป็นหลักใหญ่เป็นแกนกลางของพระศาสนาแล้วในคำสวดท่านไม่ได้บอกว่าการละบาปทั้งปวงแต่การทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ท่านตัดไว้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระศาสดานี่สิ่งที่น่าคิดอยู่ข้อหนึ่งก็คือผู้ที่รับฟังโอวาทปฏิโมกข์ในวันมาฆบูชานั้นเนื่องจากว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นพระขีณาสพขีณาแปลว่าทำให้จบให้หมดให้สิ้นไปอาสพก็มาจากคำว่าอาสวะคือเป็นชื่อของกิเลสชื่อหนึ่งขีณาสพแปลว่าพระอรหันต์นั่นเองที่เนื่องจากว่าผู้ที่ฟังล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องสั่งสอนด้วยแต่เราคิดอีกทีน่าจะมานั่งสมาธิกันมานั่งดูประจันกันเพราะว่างานมันจบแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอาตมาเข้าใจว่าเหตุผลของพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระอรหันต์รุ่นนี้จะเป็นหลักสำคัญจะเป็นแรงสำคัญ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปแล้วคงจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแล้วในสมัยนั้นการสื่อสารกันกับคมนาคมไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ต้องการจะสรุปคำสั่งสอนในลักษณะเป็นกลอนสั้นๆที่ทุกท่านจะท่องได้เอาเป็นหลักในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปเพราะเป็นที่สังเกตไม่ยากว่าผู้ที่บรรลุเอาเป็นพระอรหันต์ก็ยังจะมีบุคลิกหรือว่าจริตนิสัยหรือวาสนาที่คงเดิมหมายถึงส่วนที่ไม่เนื่องจากกิเลสถ้าความเคยชินนิสัยบุคลิกส่วนที่เป็นผลปรากฏของกิเลสแล้วแน่นอนก็ต้องหายไปแต่ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสโดยตรงนั้นก็คงยังเหลืออยู่หมายความว่าพุทธชนที่เป็นคนชอบพูดชอบคุยร่าเริงพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์ร่าเริงคนธรรมดานิสัยไม่ค่อยชอบสังคมไม่ชอบพูดคุยกับใครถ้าบรรลุเป็นอรหันต์ก็จะเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ค่อยชอบออกสังคมชอบอยู่เงียบๆนะเมื่อเป็นเช่นนั้นคำสอนที่พระอรหันต์แต่ละองค์จะนำไปเผยแผ่ก็คงจะรับผลและอิทธิพลจากนิสัยใจขออยู่บ้างอีกข้อหนึ่งก็คือท่านมักจะเราพูดจากครูบาอาจารย์ในสมัยนี้ว่าส่วนมากท่านจะเน้นในหนทางในมรรคที่ท่านเองได้ถนัดได้ใช้ได้ผลเพราะท่านพูดเต็มปากได้ว่าทางนี้ได้ผลจริงๆเพราะท่านรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองท่านนานเข้าถ้าครูบาอาจารย์สอนแต่ทางที่ท่านถนัดก็ลูกศิษย์ลูกหาผู้สืบต่อสายของท่านก็สอนเฉพาะจุดนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าสิ่งที่ท่านที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นที่นิยมของท่านอาจจะค่อยๆหายไปท่านพระพุทธองค์จึงต้องการตรัสหลักง่ายๆกว้างๆซึ่งเน้นที่นักบวชมากกว่าคฤหัสถ์ต้องการให้ทราบว่าผู้ที่ออกบวชในบรมพระพุทธศาสนาควรจะตั้งเป้าหมายอยู่ตรงไหนควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนี้จะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้กับพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อท่านจะได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านเองต่อไปพอถึงวันมาฆบูชาอาตมาจะชอบระลึกถึงนิยายหรือว่าเรื่องคงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนนานมาแล้วว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในทางปริยัติธรรมคอยแสวงหาคำสอนที่ลึกซึ้งอยู่ในคัมภีร์เก่าแก่คำพีของทางฝ่ายมหายานมากกว่าของเราทั้งหลายเท่าตัวที่ไหนที่ข่าวว่ามีพระอรหันต์หรือว่ามี
พระผู้ใหญ่ที่มีความรู้พิเศษหรือวิเศษต้องไปกราบขอธรรมะจากท่านชอบฟังธรรมะสูงสูงจนกระทั่งได้ข่าวเรื่องพระองค์หนึ่งหลวงพ่อองค์หนึ่งที่แปลกอยู่ในต้นไม้นั่นก็มีปฏิปทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บนหน้าสนใจมากน่าเริ่มใสศรัทธาอย่างยิ่งแต่เสียแต่ว่าท่านอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลแต่นักวิชาการคนนี้เขามีฉันทะมีความอุตสาหะพยายามยอมเดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากลำบากจนกระทั่งสามารถเข้าถึงที่ที่ลุงพ่อองค์นั้นอยู่ท่านยืนอยู่โคนต้นไม้แล้วก็ขอคำสอนจากลุงพ่อต้องการอะไรที่เป็นหัวใจของพระศาสนาก็เดินทางมาหลายวันหลายเดือนแล้วต้องการอะไรที่มันสุดยอดที่จะทำให้รู้สึกว่าคุ้มกับการเดินทางลุงพ่อองค์นั้นก็กล่าวคำนี้แหละว่าการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้สะอาดนักวิชาการคนนี้จะเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้รู้สึกผิดหวังนั่นก็อุทานออกมาแม้แต่เด็ก5ขวบก็รู้บทนี้แต่ลุงพ่อบอกว่าใช่ถูกต้องแม้แต่เด็ก5ขวบรู้บทนี้แต่แม้แต่คน อายุ80ก็ยังทำตามได้ยากซึ่งลุงพ่อองค์นี้ท่านต้องการให้นักวิชาการคนนั้นเห็นว่าการศึกษาธรรมะมันไม่เหมือนการศึกษาวิชาทางโลกทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องการสะสมคือนี่ก็เป็นลุ่มพรางของการเรียนหนังสือจะเป็นปริยัติจะเป็นอภิธรรมจะเป็นคือคนจะติดความรู้สึกอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับเป็นยาเสพติดคือความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ข้อมูลใหม่แล้วก็ได้ข้อคิดใหม่แล้วก็จำได้รู้สึกพอใจว่าได้กำไรรู้สึกก้าวหน้าเพราะสิ่งที่รู้สิ่งที่จำได้เพิ่มมากขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องการความรู้สึกว่าก้าวหน้าการนั่งสมาธิการทำความเพียรของจิตใจในยากที่จะได้กะว่าในแต่ละวันนี้เราก้าวหน้าได้มากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่จะมองเป็นเดือนบางทีก็มองไม่เห็นแต่การเรียนเราก็ดูได้ว่าเดือนนี้เราก็อ่านหนังสือเล่มนี้ท่องได้รู้ได้รู้นั้นรู้นี้เหมือนก็เป็นของคงเราความรู้ที่เคยอยู่นอกตัวเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของเรารู้สึกดีขึ้นสูงขึ้นได้กำไรได้สะสมอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็มีความการแสวงหาความรู้แปลกใหม่หรือความรู้ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เกิดความคิดผิดอีกแล้วว่าธรรมะที่ยังไม่เคยมีใครสอนยังไม่เคยได้ยินน่าจะมีค่ามากกว่าธรรมะที่เราเคยได้ยินลุงพ่อองค์นี้ก็คงจะรู้จักนิสัยคนดีท่านจึงไม่ยอมจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสุญญตาเรื่องอะไรสูงสุ่มไม่ยอมแต่ท่านบอกว่าการไม่ทำบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้ก็เป็น ขอคิดข้อหนึ่งที่จะขอฝากไว้วันนี้ว่าให้พยายามเป็นคนใหม่อยู่เสมออย่าถือตัวว่าเราปฏิบัติมานานแล้วเราศึกษามานานแล้วเรื่องนี้รู้อยู่แล้ว
เรื่องการไม่ทำบาปทำผงใครจะไม่รู้เรื่องการที่ต้องทำกุศลให้เยอะแยะก็รู้แหมใครจะไม่รู้ถ้าเราคิดอย่างนี้นี่เราจะถึงจุดตันในการศึกษาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเรายังไม่รู้จริงหรอกถ้าเรารู้จริงแล้วว่าการลาบาปทำปวงเป็นอย่างไรการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นอย่างไรการชำระจิตใจของตนให้สะอาดเป็นอย่างไรเราก็บรรลุแล้วสิฮะแสดงว่าเรายังบกพร่องในสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างฉันพยายามอ่านพยายามฟังพยายามศึกษาพยายามพิจารณาธรรมะข้อง่ายๆที่เราเคยฟังมาหลายร้อยอาจจะเป็นหลายพันครั้งแล้วด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ายังไม่เข้าใจจริงเรายังไม่ได้ถ้าเราเริ่มคิดว่าอันนั้นมันผ่านแล้วอันนี้มันผ่านแล้วมันเป็นคำอันตรายมันเป็นการลอกลวงตัวเองยังไม่ผ่านหรอกยังไม่ผ่านอะไรสักอย่างตอนเมื่อเราเจอคำสอนของพระองค์ว่าต้องละบาปทั้งปวงนักปราชญ์ก็ต้องหยุดดูตัวเองว่าบาปที่เรายังไม่ละเราอย่างละไม่ได้มีอยู่ตรงไหนกุศลที่ยังไม่ได้ทำเลยหรือว่าทำก็ทำแบบกระท่อนกระแท่นยังไม่ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรมีอยู่ตรงไหนเพราะคำสอนพุทธเจ้ามุ่งที่จะเดือนสติของเราอยู่เสมอแล้วโอกาสที่พวกเราจะเข้าข้างตัวเองมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราศึกษาพระธรรมจะเป็นด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการสาธยายก็ตามก็เพื่อการเปรียบเทียบการเทียบเคียงกับจิตใจของตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกและที่สำคัญก็ต้องการความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนว่าบาประดับหยาบเรารู้สึกว่าละได้เยอะแล้วเรื่องการกินเหล้าเมายาเรื่องการเที่ยวเรื่องการเล่นการพนันเรื่องอะไรที่มันหยาบระดับอบายมุขเราก็ละแล้วแต่นั้นก็เป็นแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นเราก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอย่างที่ท่านบอกว่าไม่สันโดษในเรื่องการพัฒนาตัวเองต้องเห็นว่าเป็นมลทินแม้แต่เล็กแต่น้อยส่วนกุศลธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าแค่นี้พอแล้วต้องทำให้มันยิ่งขึ้นไปแต่นี่ก็คือความรู้สึกที่รอเลี้ยงจิตใจของนักปฏิบัติความรู้สึกว่าเรางานแล้วมันกำลังเดินคือศีลธรรมของเราก็ละเอียดขึ้นโดยลำดับอกุศลธรรมก็ค่อยๆลดน้อยลงกุศลธรรมก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นพอเราเห็นโดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าเรามีการผิดพลาดเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องธรรมดาโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่ากิเลสสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลกำลังลดน้อยลงมีแนวโน้มที่จะน้อยลงส่วนสิ่งที่ดีที่งามเพิ่มมากขึ้นเราเลยมีความพอใจมีการทำความดีการเสียสละความอดทนมีอะไรต่ออะไรโดยที่ไม่ค่อยรู้สึกว่ากำลังปฏิบัติธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาของเราที่จะเป็นเช่นนี้เวลาเราทำอะไรให้กับคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำอะไรพิเศษมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาของเรา
ดังการปฏิบัติมันจึงเป็นการมันก็เป็นการปรับโลกทัศน์แนวความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ตรัสในโอวาทปฏิโมกว่าการเดินทางที่จะตรงแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ลงไหลคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งสูงสุดที่เราเชิดชูที่เราถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของเราอันนั้นก็คือพระนิพพานนั้นพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานก็คือภาวะที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงด้วยสิ้นเชิงไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่บึงแก้วฮะหมายว่าจิตใจที่ปราศจากกิเลสด้วยสิ้นเชิงนั้นก็เป็นจิตที่ได้สัมผัสพระนิพพานนี่ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็จิตใจของท่านเรียกว่าเป็นนิพพานแล้วก็ได้แต่ว่าเป็นแต่บางทีท่านก็แปลงว่าเป็นนิพพานที่ยังมีขันธ์ห้าเหลืออยู่พอท่านมรณภาพคือท่านความพูดธรรมดาเสียชีวิตไปขันธ์ห้าก็ดับไปก็เรียกว่าเป็นนิพพานไม่มีขันธ์ห้าแต่นิพพานนั้นท่านถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราเป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแล้วก็พยายามระลึกถึงความสิ้นไปของกิเลสที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขอย่างยิ่งความสุขที่สมบูรณ์ความสุขที่ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่เล็กน้อยเพราะพ้นจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายนั่นก็คือเป้าหมายเราจะถึงเป้าหมายนั้นจะชาติปัจจุบันและชาติหน้าและชาติต่อๆไปไม่สำคัญแต่ขอให้เราตั้งไว้เป็นเป้าหมายเป็นเครื่องระลึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่คือผลส่วนมรรคพระพุทธองค์เลือกข้อใดข้อหนึ่งเน้นเป็นพิเศษถือว่าขาดข้อนี้ไม่ได้ถ้ามีข้อนี้แล้วมีหวังอันนั้นก็คือขันติความอดทนธรรมาก็เคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งตอนที่ไปอยู่ที่วัดป่าพงใหม่ๆก็คือในการแสดงธรรมของหลวงพ่อชาในแต่ละวันซึ่งแต่ละการนี้จะยาวมากชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่ยาวกว่านั้นอีกแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่กำลังของท่านแต่ที่ท่านเทศนั้นส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ธรรมะสูงสูงส่วนมากเกี่ยวกับพระวินัยเกี่ยวกับขอวัดปฏิบัติและคุณธรรมที่ท่านเน้นที่สุดก็คงสองข้อก็คือความอดทนและสติแต่ความอดทนก็คงจะเป็นที่หนึ่งถือว่าขาดความอดทนแล้วคุณธรรมข้ออื่นๆจะเกิดได้ยากขาดความอดทนแล้วจะเป็นผู้วิ่งตามความรู้สึกว่ายินดีหรือยินร้ายในเบื้องต้นแล้วจิตใจก็ไม่มีกำลังไม่มีคุณธรรมพอที่จะปล่อยวางกิเลสได้จะทำยังไงตมาตอนมาอยู่ใหม่ๆพระฝรั่งองค์หนึ่งก็ถามลุงพ่อชาเรื่องนี้ว่าลุงพ่อสอนเรื่องการปล่อยวางแต่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้จะต้องทำยังไงลุงพ่อก็บอกอดทนเลยอดทนมันยังปล่อยไม่ได้มันยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาในระหว่างนี้จะต้องทำยังไงต้องอดทนไว้ก่อนแต่เมื่อเราฝึกนิสัยใหม่ที่พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะอยู่ด้วยสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้สู้
ธรรมชาติส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจิตใจจะมีกำลังมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ควรทำแต่อดทำไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำสักทีก็เพราะอะไรก็กลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นหรือทนต่อความทุกข์ไม่ได้ดังนั้นเราอ่อนแอขาดความอดทนแล้วอดทนทั้งกายด้วยอดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อหิวต่อกระหายนี่ก็เป็นระดับอนุบาลแต่ระดับภายในนี่ยากหน่อยคืออดทนต่ออารมณ์ของตัวเองอารมณ์ที่จะฉุดจะลากจะจูงไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบในการที่เราทนอยู่ได้นั่นก็เป็นอุปการะคุณต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งที่เรื่องสติเรื่องปัญญาเราก็มีแต่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วสติก็หายปัญญาก็หายมันหายเพราะอะไรหายเพราะขาดความอดทนนั้นความอดทนคืออยู่ได้อยู่ได้แล้วถ้าเป็นความขันติความอดทนที่ท่านสอนว่าเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นคือไม่ใช่ว่ากัดฟันไม่ใช่อย่างนั้นคืออยู่ด้วยได้อาตมาจะชอบคำพูดของหลวงพ่อสุเมโทตั้งแต่แรกที่ท่านเคยใช้คำว่า peacefully coexist with สิ่งที่ไม่ชอบก็อยู่เหมือนก็อยู่เป็นเพื่อนเรียนน้อยก็อยู่แบบไม่รังเกียจสิ่งที่เราไม่ชอบแต่สิ่งที่เราแก้ไม่ได้คือต้องมีข้อแม้ด้วยว่าความอดทนต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าอดทนทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างควรละบางสิ่งบางอย่างไม่ควรเข้าใกล้เลยไม่ควรจะยุ่งด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องอดทนในทุกๆเรื่องแต่บางเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่เราแก้ไม่ได้และไม่ควรหรือไม่ควรแก้นี่แหละต้องใช้ความอดทนดังนั้นในโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์สั่งสอนพระอรหันต์ทั้งหลายเอาไปใช้เป็นหลักในการสอนทั้งเน้นในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ที่พระนิพพานแล้วก็เน้นในระหว่างการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานนั้นว่าความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญนี่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นการกระทำไม่ได้เน้นความเชื่อหรือว่าเชื่อเท่าไหร่นี่ถ้าเบียดเบียนคนอื่นนี่ใช้ไม่ได้อันจะเอาความเชื่อในสิ่งสูงส่งเป็นข้ออ้างในการเบียดเบียนคนอื่นการทำพุทธศาสนาว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ไม่มีใครที่มาเคร่งในพุทธศาสนาที่คิดจะฆ่าจะเบียดเบียนคนอื่นเพื่อพระศาสนาหรือเพื่อเหตุผลใดๆเลยที่ว่ามีเจตนาจะเบียดเบียนแล้วก็เป็นบาปกรรมทันทีมันใช้ไม่ได้ดังนั้นเอกลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาก็คืออะไรคือไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายคือเอาการไม่เบียดเบียนเป็นเอกลักษณ์อันนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ไปเผยแผ่ในต่างประเทศท่านก็เคยยกข้อสังเกตว่าคนต่างชาติเห็นพระเราครั้งแรกบางทีก็จะเห็นว่าตลกดีหรือว่าอาจจะทำท่าดูทุกดูมินแต่ผู้ที่เกิดความรู้สึกกลัวว่ากลัวแทบจะไม่มีเพราะอย่างไรเขาเห็นพระเขารู้ว่านี่คือบุคคลที่ปลอดภัยฉะนั้นเรื่องการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนั้นพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นเครื่องวัดของนักปราชญ์จะรู้ว่าใครเป็นนักปราชญ์แล้วดูที่การกระทำดูที่การพูดจะฉลาดขนาดไหนอ่านหนังสือท่องหนังสือได้ขนาดไหน
หรือว่าเป็นคนที่ชอบเข้าคอร์สเข้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ทุกวันอันนี้เราจะเอาเป็นเครื่องวัดไม่ได้มันเอาการกระทำการพูดเป็นหลักใหญ่นั้นความพอใจดีในการไม่เบียดเบียนนี่เป็นเอกลักษณ์ของนักบวชในพระพุทธศาสนาการ แล้วพระพุทธองค์ยังเคยตรัสไว้ว่าการไม่เบียดเบียนคือการให้ทานเป็นการให้ทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยเป็นอภัยทานเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราให้กับโลกน้อยคนน้อยที่จะสามารถให้ทานแบบนี้ได้นี่เรียกว่าไม่เบียดเบียนโดยไม่มีเงินไขใดใดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งที่ภัยเคยเล่าหลายครั้งแล้วเรื่องพี่เคยอาตมาที่แต่ก่อนในศรัทธามหัตมคันธีมากที่สุดเรื่องอหิงสานี่ชอบมากหลังจากอาตมาบวชเป็นพระหลายปีแล้วกลับไปเยี่ยมครั้งแรกตอนนั้นท่านก็มีลูกสองคนแล้วอาตมาถามว่ายังศรัทธามหัตมคันธีไหมยังศรัทธาชอบเรื่องอหิงสาเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินไขว่าผมจะไม่เบียดเบียนใครทั้งปวงนอกจากว่าใครมาทำอะไรกับลูกผมถ้าใครมาทำอะไรกับลูกผมผมจะเอาเลยผมจะฆ่าเขาได้นะถ้าเขามาทำร้ายลูกฉันลูกผมอันนี้ก็เป็นธรรมดาของความรักของพ่อของแม่ว่าความรักลูกจะทำให้ยอมประนีประนอมในหลักการบางอย่างแต่สำหรับพระผู้ที่ออกจากเรื่องแล้วไม่มีครอบครัวแล้วก็ง่ายที่จะวางหลักที่ไม่ต้องมียกเว้นไม่มีเงื่อนไขก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดก็ตามก็ยังไม่ถึงกับรู้สึกว่าจะยอมผิดพระวินัยเพื่อจะป้องกันนะได้เพราะความรู้สึกมันต้องเป็นสม่ำเสมอในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง การไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเป็นคนไม่เบียดเบียนนั้นจึงเป็นปัมปชิตผู้ออกจากเรือนั้นจะเป็นสมณะผู้สงบนอกจากนั้นพระพุทธองค์ก็เน้นในเรื่องการรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ในการฉันอาหารเพราะว่าถ้าพระทั้งขาดความระมัดระวังการรู้สึกในบุญคุณของผู้ที่ถวายปัจจัย4ถือว่าเป็นบาปกรรมและจิตใจก็จะไม่เศร้าหมองและจิตใจจะเศร้าหมองพระพุทธองค์ตรัสให้พระระลึกอยู่เสมอว่าบุญที่โยมผู้ถวายปัจจัย4จะได้ก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของตัวเองขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติถ้าโยมถวายของด้วยศรัทธาแล้วเราก็รับด้วยสติสัมปชัญญะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และก็พยายามใช้สิ่งที่โยมเขาถวายตรงตามความประสงค์แล้วก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้โยมจะได้บุญเยอะถ้ารับมาแล้วด้วยความประมาทหรือด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ใช้ด้วยความประมาทบุญของโยมก็จะน้อยลงฉะนั้นถึงแม้ว่าพระท่านอยู่องค์เดียวหรืออยู่ในถ้ำห่างไกลจากสังคมท่านต้องคิดอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานี่มีผลต่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะถึงแม้ว่าพระท่านจะปลีกวิเวกจะอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องใช้ปัจจัย4อยู่ดีสิ่งที่ท่านใช้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากศรัทธาเกิดจากน้ำใจของคารวะฉะนั้นพระที่ป
พระที่ดีก็ต้องระลึกในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้พระมีความรู้สึกรับผิดชอบสูงนะเพราะจะใช้อะไรอย่างประมาทนะก็เป็นการเปลี่ยนผู้ที่ถวายพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงความสำคัญของการบริโภคปัจจัยสี่โดยการรู้จักประมาณรู้จักพอเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมสำหรับคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันเราก็ควรจะพิจารณาอยู่บ่อยๆด้วยไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องการแต่งตัวเรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายเรื่องเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายด้วยถามตัวเองว่าพอหรือยังเท่าไรจึงจะพอคำว่าพอในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมพอก็คืออยู่ในระดับที่ไม่ทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังช่วยให้กุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นด้านพอของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันว่าคนหนึ่งในชีวิตความรู้สึกว่าพอก็คงเปลี่ยนแปลงไปแต่เราจะตัดสินได้ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายคืออยู่ที่พระนิพพานคือการไม่มีกิเลสนอกจากนั้นพุทธเจ้าต้องการให้พระสงฆ์รู้จักอยู่กับตัวเองไม่ต้องติดเพื่อนติดสังคมชอบนั่งนอนในที่สงัดเพราะแล้วก็นี้ก็เราเป็นคฤหัสถ์เราอยู่ในครอบครัวเราก็จะปฏิบัติตามนี้ได้ไม่ได้ได้ยากแต่สิ่งที่เราควรจะได้ก็คือความเข้าใจว่าเราต้องเป็นคนที่รู้จักอยู่กับตัวเองบ้างบางคนเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่รู้จะทำยังไงอึดอัดใจแล้วต้องทำอะไรสักอย่างต้องไปหาใครสักหรือมาหาเอาอะไรมาดูมาอ่านมาฟังคือไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองไม่เป็นสุขกับการอยู่กับตัวเองฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกให้มีความสุขในการอยู่คนเดียวในบางครั้งบางคราวเรามีโอกาสที่จะอยู่คนเดียวก็ควรจะถือโอกาสพอในชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องมีประสบการณ์หลายอย่างประสบการณ์อยู่คนเดียวด้วยประสบการณ์อยู่กับครอบครัวด้วยประสบการณ์อยู่กับเพื่อนด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างแต่ส่วนมากที่เราขาดไปก็ประสบการณ์ในการอยู่คนเดียวแต่บางเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งแล้วพระพุทธองค์ตรัสให้พระท่านตั้งอกตั้งใจในเรื่องของอธิจิตอธิจิตก็เรื่องสมาธินั่นเองพระพุทธองค์ทรงเน้นอยู่ว่าตราบใดที่นักบวชยังมีความเคารพยังเห็นคุณค่ายังตั้งอกตั้งใจในการพัฒนาจิตใจพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมแต่เมื่อพระก็เริ่มละเลยในสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระหรือการพัฒนาจิตเอาแต่เรียนหนังสือหรือเอาแต่ประกอบพิธีกรรมศาสนาจะเริ่มเสื่อมได้แล้วพอเราจะพิสูจน์ความหมายของธรรมะแล้วก็ต้องปฏิบัติอ่านอย่างเดียวยังไม่พอนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของโอวาทปาติโมกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในวันมาฆบูชาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยนั้นชาวพุทธเราโดยเฉพาะในเมืองไทยก็ได้มาเวียนเทียนกันระลึกถึงกันอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพวกเราแล้วเพื่อเป็นการระลึกถึงคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจและเป็นหลักของพระศาสนาและวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับเวลาที่เราเพียงแค่นี้